วันนี้จะพาไปเที่ยวคาเฟ่น้องแมวเชียนมาคาเฟ่ลึกลับย่านทองหล่อร้านชิโก้ดีไซน์แบงคอกหรือชิโก้แคทคาเฟ่อยู่ในซอยสุขุมวิท53ร้านเปิด 11:00 น. ถึง 17:00 น. ปิดเฉพาะวันอังคารค่ะร้านออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นเจ้าของร้านเป็นคนญี่ปุ่นมีชื่อแนะนำน้องๆและเบอร์ที่ติดรูปก็คือสีปอกคอของน้องๆค่ะค่าเข้าแค่20 บาทซื้อน้ำซื้อขนมนั่งทานในร้านได้แต่ห้ามเอามาในห้องน้องแมวเข้ามาในห้องแล้วแต่ความสามารถและแต้มบุญของแต่ละคนว่าน้องจะสนใจและเข้ามาเล่นด้วยไหมส่วนมากก็หลับอย่างที่เห็นนะคะมองวิวเอ่ยหลับเอ่ยเดินไปเดินมากว่าจะล่อซื้อได้ก็ได้แค่ตัวเดียวข้างบนก็คือไม่ชอบให้สับตัวเลยฮ่าเสด็จยาทางนู้นก็สู้ชีวิตเหมือนกันอันนี้ก็คือไม่กล้าอุ้มน้องก็อุ้มทางตะกร้าที่น้องนอนไปเลยจบๆหน้าน้องก็อาจจะดูรำคาญและไม่จอยเท่าไหร่แต่บอกเลยอยากอุ้มเลยน้องไม่กัดไม่ขวนไม่คือรำคาญก็แค่เดินหนีอะทุกคนเจรจากับตัวที่อยู่บนหิ้งตั้งนานว่าขอจับหน่อยจับหน่อยอ่ะโอเคเดินหนีเหมือนเดิมไปเล่นตัวข้างล่างต่อคืออยู่ในห้องเวลามันผ่านไปเร็วมากทุกคนก็หลับแขกไปเลยสิคะไม่อยากออกจาก